ครับอาจารย์จะขออ้างอิงวิดีโอนะครับที่แสดงไฮโดรกราฟนะครับหรือว่ารูปร่างของไฮโดรกราฟนะครับภายหลังที่ฝนนะครับตกลงมานะครับนะครับโอเคนะครับไฮโดรกราฟจะเป็นไฮโดรกราฟของน้ําที่ไหลผ่านนะอาคารที่ตั้งขวางทางน้ําไว้แบบนี้นะครับอันนี้ฝนตกอยู่นะครับฝนเริ่มตกนะครับฝนเริ่มตกนะครับนะน้ําก็จะไหลจากด้านบนลงล่างฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้นั้นถ้าเกิดเราวัดไฮโดรกราฟก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือแกน y ก็คืออัตราการไหลส่วนแกน x ก็คือเวลานะครับนั้นฝนเริ่มตกนะครับน้ำก็จะไหลจากผิวดินลงสู่ลำน้ำนะครับนั้นไฮโดรกราฟก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วงการเพิ่มสูงขึ้นของไฮโดรกราฟนะครับจากนั้นนะครับเราจะได้นะครับเราจะได้อัตราการไหลสูงสุดของกราฟนะครับอัตราการไหลสูงสุดที่ไหลผ่านตัวอาคารนี้นะครับสักพักหนึ่งนะครับฝนก็จะเริ่มหยุดตกนะครับจากนั้นนะครับไฮโดรกราฟก็จะลดต่ําลงเรื่อยๆนะครับไฮโดรกราฟลดต่ําลงก็คืออัตราการไหลก็จะลดต่ําลงเรื่อยๆนะเวลาก็จะเคลื่อนไปนะยาวนานมากขึ้นนะครับโอเคนะครับทีนี้ไฮโดรกราฟที่บอกไปมันก็จะมีองค์ประกอบอยู่2ส่วนก็คือตัวเบสโฟกับตัวเดลิเวอรี่ออฟนะงั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของการจำลองลักษณะของการไหลของน้ำในลำน้ำนะครับ